เอาเปิดไปแงวค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาทำขนมเค้กนะคะก็เรียนรู้วิธีการทำขนมเค้กจากสามีเรานั่นเองนะคะวันนี้เป็นขนมเค้กชื่อว่ากุ้ยบัตกากูนะคะเป็นขนมเค้กที่คนฟินแลนด์นิยมกินนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทำกันน้องมิวนะคะเป็นคนที่ชอบทำอาหารนะคะแต่พวกขนมเค้กเบเกอรี่อะไรเงี้ยคือทำไม่เป็นเลยนะคะก็สามีก็เลยจะมาสอนอันนี้เป็นเค้กที่ทำง่ายมากที่สามีบอกมานะเขาบอกว่าทำง่ายมากสำหรับเขานะเขาก็ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรนะความรู้กับการทำเค้กมากอะไรมากนะคะแต่เค้กยี่ห้อไอ้เค้กชนิดนี้นะคะมันง่ายสำหรับสามีเขาก็เลยอยากจะมาสอนมิวนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะจ๊ะก็เป็นส่วนผสมหลักๆเลยนะคะก็จะมีนี่เลยนะคะเหมือนโกโก้เนาะผงโกโก้นะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนแป้งขนมปังหรือเปล่าเนี่ยเกล็ดขนมปังนะคะมีน้ำตาลมีแป้งนะคะเนี่ยลักษณะของขนมปังที่เราจะทำนะขนมเค้กที่เราจะทำหน้าตาก็จะประมาณนี้นะจ๊ะนี่นะเดี๋ยวมาดูกันเนาะแล้วก็จะใส่น้ำส้มนิดนึงนะคะแล้วก็มีนมนะคะแล้วก็มีเนยสวัสดีครับก่อนตอนนี้มิกะเริ่มแล้วนะคะใส่เนยลงไปใส่เนยลงไปในประมาณ250กรัมนะคะเนยปึ๊บเขาไปเปิดดูในหนังสือนะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะกายกี่บาทมาเลยนะคะไปเข้าไมโครเวฟแล้วให้มันละลายเนาะความร้อน40ดีกรีนะแล้วก็ตั้งไปประมาณ1นาที50วินะคะน้ำตาลซอกเกอรี่ซอกเกอรี่กินกับอะไรเงิน200กรัมนะคะนะคะก็ใส่เนยลงไปที่ปั่นเนาะปกติเรามีที่ปั่นเค้กนะคะปั่นแป้งเนาะแต่เครื่องมันเสียนะคะก็เลยต้องเอาแบบนี้จนเป็นโฟมแบบนี้นะคะใส่ไข่ไป4ฟองเนาะพ่อครัวเราไม่พูดไม่จาเลยนะคะทำอย่างเดียวอะเนาะแล้วก็ใส่แป้งเค้กลงไปนะ310กรัมจ้าอันนี้เขาไปดูตำรามานะดูในหนังสือนะคะแล้วก็เอามาทำเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งนะคะกี่ช้อนอ่ะใส่ไป2ช้อนนะคะ2ช้อนชาแล้วก็ใส่วานิลาด้วยอึ๊กใส่ไป2ช้อนชาเหมือนกันซานิดาร์กอนะแล้ววันนี้ล่ะเชลล์นี่วันละจังก็อีกหมดแล้วใส่หมดเลยกลุกเคล้านะคะให้เข้ากันเนาะ
คน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 แล้วก็ใส่น้ำส้มลงไปในที่เราปั่นเนยนะคะนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่แป้งเขาทำอะไรแบบใจเย็นมากเลยนะใส่ไปทีละนิดแล้วก็จัดการเลยจ้าปั่นก็หวานี่พี่แอบชิมไปแล้วนะคะมันจะออกหวานหวานนิดนึงอร่อยไหมเค้กนี้ไม่ต้องใส่นมเยอะนะคะใส่นิดนึงเดี๋ยวมิกาจะใส่ตอนหลังนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะอะไรเงี้ยใส่ผสมลงไปนะคะไม่ได้ใช้นานนะจนแข็งนะต้องใช้สปูนประมาณ2ช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะใส่ไปใส่มาเอามาเยอะกว่านี้เลยก็บอกว่าไม่เป็นไรดอกเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหน้าตาเป็นยังไงเนยลงไปนะมันจะได้ไม่ติดกับแม่พิมพ์มิกาบอกว่าใส่น้ำมันก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะตัวนี้พี่ตลอดตัวนี้ยาวกว่านี้ครับแค่ไม่นานกว่าแต่สามีนะชอบเนยมากกว่านะเพราะว่ามันจะเวลาใส่แป้งไปมันจะได้เวลาอบไปมันจะได้กลิ่นเนยอะไรเงี้ยก็ใส่เกล็ดขนมปังเนาะลงไปนะคะมิวเคยอ่านเจอนะเหมือนคล้ายๆเค้กลายเสือนะมิวก็เลยว่าใช่เค้กลายเสือมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่สามารถทำได้หลายแบบนะคะเค้กเนี้ย ใส่เห็ดทั่วพิมพ์เลยนะคะใส่นมลงไปนะคะนิดนึงเนาะใส่แป้งเค้กลงไปนะที่เราปั่นเสร็จแล้วเนาะพอเราเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเนาะเราก็ใส่อันนี้นะคะลงไปแบบนี้เมื่อกี้สามีบอกว่าเขาทำ
ไอ้ที่เป็นช็อกโกแลตเนี่ยไอ้โกโก้นะคะเยอะไปนิดนึงนะแป้งสีขาวมันก็เลยนะคะเราจะมาอบแล้วก็ใช้ไฟประมาณ175นะความร้อนนะคะค่ะเพื่อนๆเค้กของเรานะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็ประมาณอบไปประมาณ1ชั่วโมงเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาออกมาเนาะก็ฟินส่วนมากก็จะกินคู่กับกาแฟกับชาต่างๆนานาเนาะเดี๋ยวจะเอาออกนะคะทำกาแฟแล้วนะคะเอาเปิดไปแง้วนี่นะคะเค้กของเราเสร็จแล้วจ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะมีการบอกว่าถ้ากินพรุ่งนี้จะอร่อยแต่วันนี้มันกำลังจะไหนดูข้างในหน่อยสิเค้กลายเสือนะคะกุ้ยวะนะคะมันก็กุ้ยวะมันก็แห้งเนาะมันก็กุ้ยวะก็กรุบมันก็แห้งจริงๆนะเค้กแห้งอะไรเงี้ยว้าวเห็นไหมดูข้างในนะคะเป็นประมาณนี้เนาะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเหมือนจะมาชิมให้ดูเนาะกุ้ยวะก็กรุบนะคะมันก็จะแห้งๆเนาะกินกับกาแฟนะคะอร่อยจริงเนาะไม่ค่อยหวานมากเหมือนไม่ค่อยชอบกินหวานเนี่ยอร่อยดื่มไม่กล้าว่ะอันนี้อร่อยมานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอบหน้ามิก็จะทำเองนะคะรอบนี้มิกะสอนทำฝีมือตัวเองรอบหน้าเดี๋ยวมันก็จะทำเองนะอร่อยกินคู่กับกาแฟเนาะคือแบบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องมิวด้วยนะคะคือวิดีโอนี้ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ